สวัสดีครับวันนี้เรามาชมการแนะนำสินค้ามากีต้าที่เป็นกลุ่มงานสวนกันนะครับในรุ่นนี้เป็นรุ่น DUM 111 SYX ตัวนี้เป็นตัวเครื่องเล็มพุ่มไม้โดยโครงสร้างของตัวเครื่องนะครับจะเป็นลักษณะ2 in 1หมายความว่า1มีทั้งตัวกรรไกรที่เป็นพุ่มทรงสั้นและพุ่มทรงยาวอันนี้ที่ติดมาเป็นตัวแต่งพุ่มทรงสั้นในรุ่น DUM 111ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างในกล่องอันดับแรกเมื่อเราเปิดมานะครับอันนี้คือตัวเครื่องอยู่แล้วในกล่องข้างในนะครับก็จะมีตัวแต่งพุ่มทรงยาวตัวนี้ยาว9นิ้วมารับประกันพร้อมกับในส่วนของคู่มือการใช้งานเราก็จะมีแท่นชาร์จแบตเตอรี่1ตัวนะครับในรุ่น DC18SD ตัวนี้เป็นแท่นชาร์จสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาด18โวลต์ความจุ 1.5 แอมป์ฮาวด์ BL1815N 1ก้อนด้านในก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของจลบีสำหรับเปลี่ยนถ่ายในห้องข้อเหวี่ยง1หลอดนะครับในการใช้งานเวลาเปลี่ยนตัวใบแต่งพุ่มทรงยาว9นิ้วเราจะมาดูกันว่าเวลาเปลี่ยนใบเปลี่ยนกันยังไงหลังจากที่ใส่ตัวแต่งพุ่มทรงยาว9นิ้วเข้าไปนะครับก็ขันสกรูล็อกตรงนี้ใช้ไขควงปากแบนนะครับขันล็อกลงไปเลยครับตำแหน่งนี้ก็จะได้เซนเตอร์ตามลักษณะการเหวี่ยงของข้อเหวี่ยงนะครับล็อกให้แน่นจากนั้นก็ใส่ตำแหน่งของตัวแผ่นล็อกเข้ามาตำแหน่งฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ใส่แล้วก็ล็อกตำแหน่งเดี๋ยวเราก็มาทดสอบกันว่าเมื่อเราใส่แล้วมันทำงานเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนใบแต่งพุ่มไม้ในรุ่น DUM 21ซึ่งเปลี่ยนใบทรงยาว9นิ้ว